ถ้าพูดถึงเชียงรายอำเภอแม่สายก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ผมนึกได้อำเภอที่อยู่เหนือสุดของชายแดนไทยแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ช้อปปิ้งชื่อดังมันอาจจะดูวุ่นวายไปสักนิดสำหรับผมผมเลยเลือกชุมชนเล็กๆของแม่สายที่ชื่อว่าชุมชนปาง5แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปาง5โอ้โหสวยงามครับพี่แท่งอ้าวสวัสดีครับพ่อหลวงป่ะครับครับพ่อหลวงอะไรครับพ่อหลวงปันแก้วครับพ่อหลวงปันแก้วครับผมจะมาเที่ยวนี่ฮะแหล่งชุมชนบ้านปาง5มาถูกที่ไหมครับใช่ครับนะฮะที่แล้วครับข้างในเหรอครับครับข้างในครับมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับมีหลายอย่างครับอยู่ข้างในครับอ่ะไปเลยครับครับหลวงข้างในนี่อากาศดีเนาะครับอากาศดีมากเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ชุมชนบ้านต่างห้าของเฮานะเจ้าครับผมนี่ผมพ่อหลวงพามาเที่ยวครับยินดีเจ้าครับเดี๋ยววันนี้นะเจ้าทางชุมชนได้ต้มน้ำลำไยไว้ต้อนรับทุกแห่งนะเจ้าครับมาเลยครับชื่นใจน้ำลำไยนะครับต่างห้านะฮะโอ้แล้วก็ทุกคนด้วยมาต้อนรับขอบคุณนะครับสวัสดีนะฮะทุกคนครับโอ้แล้วมีการแสดงด้วยน้องๆนะฮะนี่เรียกว่าลำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำคุณครูใช่ไหมปาริชาติคุณครูสวัสดีครับนะฮะการแสดงชื่อชุดอะไรชุดนี้ชื่อว่าเป็นการแสดงฟ้อนดอกระมิงค่ะฟ้อนดอกระมิงฮะใช้ต่อเมื่ออะไรครับต้อนรับนักท่องเที่ยวอาคันตุกะที่มาเยี่ยมเยือนอ๋อครับครับครับฝรั่งที่นี่แปลกมากมีสีชมพูนี่คือฝรั่งอะไรฝรั่งกิมจูกุมสาลีเจ้าแต่เนี่ยเขาผสมพันธุ์กับฝรั่งเมืองเชียงรายเขาเจ้าเป็นไรออกมาจะเป็นสีชมพูจากเดิมอ่ะกิมจูกุมสาลีจะเป็นสีขาวแล้วเหรอเจ้าอ๋อนี่เฉพาะที่เชียงรายเจ้ามีติดเชียงรายตีเดียวจะมีฝรั่งกิมจูมีติดปังห้านี่ตีเดียวตัวเจ้าโอ้ฝรั่งกิมจูปังห้าต้องสีชมพูเท่านั้นตามพระเจ้าน้ำเจ้าเรียกว่าโม่แป้งแม่นเจ้าหาดูยากมากแม่นเจ้าโม่ไปเจ้าเป็นศิลปะในการทำอาหารและขนมนี่คือสถานีหนึ่งใช่ไหมฮะเจ้าปอสาสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเดี๋ยวจะแนะนำวิทยากรครับวันนี้นะเจ้าน้องรุ่งค่ะน้องรุ่งเป็นวิทยากรนะครับวิทยากรประจำทางกระดาษศาสตร์เจ้าได้เลยครับค่ะที่ทำผิดนี่นะเจ้านี่คือใบปอสาค่ะเราสามารถนำมาทำเป็นชาปอสาได้เจ้าและนี่ก็เป็นเปลือกปอสานะเจ้าครับเปลือกปอสาได้มาจากต้นปอสาต้นนี้เลยเจ้าโอ้อยู่ข้างหน้าผมนี่เลยเหรอเจ้าโอ้โหต้นใหญ่มากนะเนี่ยปอสาเราใช้เปลือกของเขาเจ้านะฮะหลังจากลอกเปลือกเขาจะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอาไปต้มเลยเจ้าแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะสมัยโบราณหม่อมีเครื่องปั่นนะเจ้าเขาใช้ทุบเจ้าคุณแท่งลองทุบดูละเจ้าเอาปอสามาอย่างนี้เจ้าหลังจากที่เปลือกเอามาต้มจะได้สีขาวแบบนี้แล้วก็มานั่งทุบว้าวห้องเรียนเลยเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับทั้งหมดตรงนี้บริเวณนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าลานตากกระดาษสาค่ะลานตากกระดาษสาโอ้โหน่ามีความสุขนะชิลมากเลยเนาะและนี่คือและนี่ก็คือเยื่อที่เราทุบเมื่อกี้นะคะก็จะกลายมาเป็นแบบนี้เอาไอ้ที่เราทุบเมื่อกี้ลงไปในนี้ใช่ค่ะแล้วก็ใช้มือตีให้เยื่ออันนี้น้ำยาหรือน้ำเปล่าน้ำเปล่าค่ะอ๋อแล้วเราเอามือตีมือตีค่ะใช่ค่ะ
เราก็ตกแต่งไปตามใจเราต้องการความสวยงามก็แล้วแต่ฝีมือใครฝีมือมันถ้าสมมติว่าเราพอใจแล้วเนี่ยเราก็ยกขึ้นแล้วนำไปตัดให้โอ้เราก็ยกเนี่ยนะนะฮะเฟรมนี้ไปแล้วก็มันแล้วก็ไปตากแดดตรงนั้นจนกว่าจะแห้งใช่ค่ะติดเป็นแผ่นเดียวกันค่ะอ๋อเราก็ได้กระดาษสาละค่ะหนึ่งเดียวในโลกค่ะสุดยอดเจ้าพี่จินาลักษ์เป็นเจ้าของหางนักหน้ายายใหม่และเป็นเจ้าของบ้านกระดาษสังโอ้สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีเจ้าค่ะคุณแท่งขั้นตอนแรกนะคะเจ้าเราจะคลีนหน้าด้วยพับใยไหมทองคำนะคะครับใยไหมทองคำของเรานะคะนอกจากจะมีคุณสมบัติในการช่วยล้างหน้าอย่างสะอาดแล้วก็เขายังช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยนะคะหลังจากที่นวดหน้าอะไรเสร็จแล้วนะคะคุณแห้งไฮไลท์ไฮไลท์ค่ะเราจะมาร์กหน้าด้วยแผ่นมาร์กใยไหมทองคำนะคะอันนี้คือน้องหนอนทำเองเรียบร้อยรู้สึกนะครับว่าผ่อนคลายหน้าชุ่มชื้นเย็นสบายนะครับอ๋อนี่ที่มาของปางห้าหน้าใสนี่เองใช่รอไหมจ๊ะสถานีต่อไปพร้อมพงไม่ใช่สถานีบ้านตีมีดตีบ้างได้ไหมได้ครับอ่ะนี่ตีไปทางนี้นะภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีนะครับของชาวบางห้าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ได้ความรู้ด้วยนะฮะคุณลุงก็พร้อมที่จะสอนต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นักท่องเที่ยวบนไข่มะเอวไข่มะเพิกตีมีดว่าจะสอนเพิ่มสนุกด้วยได้วิชาด้วยได้ของที่จะลึกกลับไปด้วยมาแล้วมีความสุขแน่นอนกลับไปในยิ้มหวานชื่นใจสวัสดีครับครับผมร้านอาหารนะครับขายค่ะขายอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีเมนูน้ำนะคะเป็นขนมอาหารเหนือค่ะแต่วันนี้มีพิเศษอะไรมีเมนูเปี๊ยวตกตองเปี๊ยวตกตองเป็นเมนูเด็ดที่นี่ของบ้านสวนปุ้ยคำนะฮะงั้นพี่ขอสั่งนี่เลยเตี๋ยวตกตอมนี่แหละได้ค่ะโอเคนั่งตรงไหนดีเชิญด้านไหนโอ้บรรยากาศดีเดี๋ยวพี่ไปนั่งตรงนั้นโอเคครับอ้าวมาเลยครับมาครับนี่คืออะไรนี่คืออะไรเตี๋ยวตกตอมอ๋อที่บอกใช่ไหมฮะใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวตกตอมคือขันโตกตอมก็ทานบนใบตองเราเป็นคนที่อันนี้คิดขึ้นมาเองของที่นี่นะครับนะฮะก็คือบ้านสวนอุ้ยคำนะครับแล้วที่นี่นอกจากเป็นร้านอาหารแล้วเนี่ยก็จะเป็นโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมเป็นโฮมสเตย์ข้างหลังเนี่ยเป็นโฮมสเตย์ใช่ค่ะแต่งสวยงามมากมาก๋วยเตี๋ยวนะฮะปางห้าเตี๋ยวโตกตองครับนุ่มรสชาติดีมากนะครับนะถือว่าเป็นจานเด็ดนะฮะประจำโฮมสเตย์หรือว่าปางห้าได้เลยนะฮะใครที่หานะครับของทานอร่อยๆมาที่นี่ได้นะครับที่บ้านสวนวิคัมโปรโมทกันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชุมชนปางห้า1ใน12ชุมชนแอดเชียงรายอารยธรรมล้านนา12วิถีชุมชนโอทออฟวิลเลจหาโอกาสมาสัมผัสสักครั้งรับรองคุณจะติดใจ